ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูยุจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเพื่อนกันแต่วันนี้ครูยุจะขออนุญาตรวบนะคะหน่วยการรู้ที่6และ7ในวันเดียวกันเลยเนาะเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาเรื่องการเรียนแล้วนะคะครูพยายามที่จะสอนให้เร็วขึ้นนะคะจะได้จบเร็วขึ้นเราจะได้มีเวลาทบทวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถัดจากนี้นะคะก็จะมีสอบ RT อีกนะคะมีรายงานมีรายการมีสิ่งที่จะต้องทำอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตที่จะรวมนะคะวันนี้6กับ7สอนครั้งเดียวเลยนะคะค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหน่วยการเรียนรู้ที่6กันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เพื่อนกันนะคะเป็นบทร้อยกลองสำหรับเด็กนะลูกอ่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า244นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเปิดเจอหรือยังเอ่ยถ้าเปิดเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาคุณครูอ่านนะลูกนักเรียนก็อ่านไปพร้อมกับครูเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เพื่อนกันบทร้อยกลองสำหรับเด็กนะคะเด็กๆดูนะคะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเรียนนะคะครูขออนุญาตให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะลูกให้นักเรียนเตรียมดินสอสีสีที่นักเรียนชอบเลยค่ะ1สีใช้ยาวตลอดได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครหาดินสอสีไม่เจอก็ใช้ดินสอธรรมดาก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาวงกลมในคําตอบที่ถูกต้องกันในแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทแรกกันก่อนนะคะบทร้อยกลองบทแรกอ่านตามครูยุทีละบรรทัดนะคะหรืออ่านไปพร้อมกับครูเลยก็ได้ค่ะนี่ของของเธอนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธออีกรอบนะคะนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอเราฟังเรื่องแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันนะคะเรื่องนี้มีกี่คนของของเธอของของฉันคิดว่ามีกี่คนคะถูกต้องค่ะมีเธอกับฉันก็มีอยู่กันแค่2คนเท่านั้นเองต่อไปข้อ2ค่ะถ้านักเรียนเก็บของได้จะทำอย่างไร1ส่งคืนให้เจ้าของเดิม2เก็บไว้ใช้เอง3นำไปขายตอบข้อไหนคะค่ะเมื่อเก็บได้เมื่อมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องคืนให้เจ้าของนะคะเหมือนของของเราหายเราก็อยากได้คืนเหมือนกันนะคะข้อ3คุณธรรมที่ปรากฏในเรื่องนี้คืออะไร1ความประหยัด2ความขยัน3ความซื่อสัตย์ตอบข้อไหนคะค่ะความซื่อสัตย์นะคะต่อไปในหน้านี้นะคะ245เด็กๆจะต้องทายปริศนาบางอันบางข้อนะคะนักเรียนไม่ค่อยรู้จักถ้าเป็นสมัยครูยุ่นเนี่ยโอ้สบายเลยแต่สมัยนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ทายกันนะคะเดี๋ยวเรามาทายกันทีละข้อดีกว่านะลูกนะข้อ1ต้นเท่าขาใบวาเดียวต้นอะไรเอ่ยค่ะต้นกล้วยนะคะต้นเท่าขาคือต้นใหญ่มากเลยใบวาเดียวนะคะก็คือความยาวเนี่ย1วาข้อ2มาเมืองจีนถือศีลเมืองไข่เห็นไหมคะเห็นรูปไหมลูกเรียกว่าเทียนไข่นั่นเองนะคะต่อไปข้อ3วิ่งโยงโยงคือวิ่งกระตุกเหมือนมีธงอยู่ข้างหลังนั่นก็คือหมานั่นเองนะคะต่อไปข้อ4ต้นกระจิตฤทธิ์คำว่าขอโทษตัวกระจิตฤทธิ์คือตัวนิดเดียวอวดฤทธิ์กับพระจันทร์ตัวอะไรคะ
หิ่งห้อยรู้จักหิ่งห้อยไหมคะตัวเล็กๆแล้วเวลามันบินมันจะมีเสียงไอ้ขอโทษมันจะมีแสงแป๊บ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 ตามไปด้วยนะคะเรียกว่าหิ่งห้อยนะเขียนคำตอบหรือยังคะเรียบร้อยนะอ่ะไปปริศนาคำทายต่อไปข้อต่อไปข้อ5 4ตีนหาม3คนแห่2คนพัด1คนปัดแส้มันก็คือช้าง4ตีนหามก็เหมือนคนหาม4คนนะคะ3คนแห่อยู่ข้างหน้านี้นะคะ2คนพัดก็คือหูใบใหญ่ๆ1คนปัดแส้ก็คือหางนั่นเองนะคำตอบก็คือช้างนะคะต่อไปข้อ6ข้างนอกกรุกระข้างในตะติ้งหนูมันก็คือทุเรียนนั่นเองนะคะต่อไปเรือนปั้นหยาทาสีเขียวเด็กดำนอนมุ้งขาวเรือนปั้นหยาก็คือลูกน้อยหนานั่นเองทาสีเขียวคือเปลือกนะคะเด็กดำนอนมุ้งขาวก็คือเมล็ดข้างในสีดำแล้วก็มีเนื้อขาวๆห่อหุ้มอยู่นะลูกต่อไปข้อ8นะคะแดดส่องจ้าเดินมา2คนมืดฟ้ามัวฝนเดินมาคนเดียวมันก็คือเงานั่นเองถ้ามีแดดมันก็จะเห็นเงาแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกก็ไม่เห็นเงานั่นเองนะคะต่อไปเป็นบทร้องเล่นนะคะในหน้า246นะลูกเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังเด็กๆอ่านพร้อมครูเลยนะคะบทร้องเล่นจำจี้ผลละไม้แตงไทยแตงกวาขะหนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟนแตงโมชัยโยโหฮิ้วเดี๋ยวเรามาใส่รูปเขามีรูปให้หรือยังอ้อมีรูปให้แล้วมาใส่คำให้ตรงกับภาพนั่นเองนะคะภาพแรกเปลือกเขียวเขียวเรียกว่าน้อยหน่านะคะต่อไปกรอบสีชมพูเรียกว่ามะเฟืองต่อไปลูกกลมกลมมีน้ำหวานหวานเรียกว่ามะพร้าวแดงแดงมีเปลือกสีเขียวเรียกว่าแตงโมเม็ดกลมกลมสีเหลืองเหลืองข้างในสีเหลืองอ่อนๆอร่อยอร่อยหวานหวานเรียกว่ามะไฟต่อไปเปลือกสีม่วงมีเกาะข้างบนเกาะข้างบนจุกข้างบนนะคะเรียกมังคุดเขียนลงไปเลยค่ะเห็นยังคะโอเคนะต่อไปมาดูคำถามกันนะคะคำถามข้อ1ผลไม้ชนิดใดที่มีขนาดใหญ่พุทรามังคุดส้มโอผลไม้3ชนิดนี้ผลไม้ชนิดไหนใหญ่ที่สุดคำตอบก็คือส้มโอนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2อันนี้ข้อ2นะคะคุณยุขออนุญาตเปลี่ยนเลขนิดนึงคุณยุเริ่มง่วงๆนะคะใส่เลขผิดผลไม้ชนิดใดที่มีลักษณะเป็นพวง1มะไฟ2มะเฟือง3ละมุดลูกอะไรเอ่ยเป็นพวงๆคำตอบก็คือมะไฟนั่นเองต่อไปข้อ3เป็นข้อ1อีกแล้วคุณยุง่วงนอนอีกแล้วนะคะข้อ3ข้อใดที่สามารถนำมาจิ้มกับน้ำพริกเป็นอาหาร1แตงไทย2แตงกวา3มะกรูดคำตอบที่ถูกต้องก็คือแตงกวานั่นเองนะคะต่อไปบทร้องเล่นต่อไปงูกินหางเคยเล่นไหมคะต่อคิวกันแบบนี้จับเอวผู้หญิงอยู่ข้างหน้าเป็นแม่แล้วก็มีลูกๆอยู่ข้างหลังส่วนคนที่อยู่ข้างหน้าสุดเลยอีกฝั่งนึงก็คือผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะเป็นตัวพ่องูนั่นเองเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะแม่งูเอ๋ย
กินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวมาดูคำถามกันนะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการละเล่นงูกินหาง 1. ได้ออกกำลังกาย 2. ได้ฝึกคำคล้องจอง 3. ได้แข่งขันกินน้ำไม่ใช่นะไม่ใช่นะตอบข้อ3นั่นเองนะคะไม่เกี่ยวกับอะไรเลยต่อไปข้อใดเป็นคำคล้องจองข้อ1ไหนข้อ2โศกกับโยกข้อ3หมากับหาข้อไหนดีคะข้อไหนดีคะถูกต้องก็คือข้อ2นั่นเองนะคะเก่งมากเลยลูกต่อไปจะมีหน้า248นะคะให้นักเรียนวาดภาพงูกินหางเด็กๆเล่นงูกินหางในความคิดของเด็กๆนะคะเสร็จแล้วก็เขียนว่าฉันชอบเล่นงูกินหางเพราะอะไรเดี๋ยวครูยุ้ยมีตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นไงคะตัวอย่างคำตอบวาดแบบนี้ค่ะแล้วก็เพราะอะไรถึงเล่นงูกินหางก็เพราะมันสนุกนั่นเองนะคะนักเรียนคนอื่นจะให้เหตุผลอื่นๆก็ได้นะลูกนะต่อไปค่ะเราไปดูหน่วยการเรียนรู้ที่7กันเลยเนาะใครทำไม่ทันเดี๋ยวนักเรียนมาย้อนหลังดูคลิปแล้วค่อยๆทำไปใจเย็นๆนะคะตอนนี้ดูฟังคุณครูยุค่อยๆอธิบายก่อนนะลูกนะหน่วยการเรียนรู้ที่7สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะถูกไก่กับนกนะลูกนะดูอันแรกให้นักเรียนอ่านบทร้อยกองกุ๊กกุ๊กไก่แล้วใช้ดินสอสีระบายในวงกลมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุ้ยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยนะคะข้อ1ลูกไก่ร้องเสียงอย่างไรคะกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กหรือเจี๊ยบเจี๊ยบเอ่ยตอบข้อไหนดีคะถูกต้องค่ะข้อ3ไก่ต้องร้องเจี๊ยบเจี๊ยบนะลูกถ้าเป็นกุ๊กกุ๊กก็คือแม่เรียกไปหาอาหารถ้ากิ๊กกิ๊กอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรนะลูกนะต่อไปข้อ2ทำไมแม่ไก่มีนมไม่มีนมให้ลูกกิน1เพราะไม่มีอาหารบำรุงน้ำนม2เพราะมีน้ำนมไม่เพียงพอหรือ3เพราะเป็นสัตว์ปีกตอบก็คือไก่เป็นสัตว์ปีกไม่นมนะคะต่อไปข้อ3ข้อใดเป็นอาหารที่ไก่ชอบ1หญ้าอ่อน2เมล็ดพืชและแมลง3เนื้อปลาและเนื้อไก่ไก่ชอบกินอะไรเอ่ยถูกต้องไก่ชอบกินเมล็ดพืชและก็แมลงตัวเล็กๆนะคะต่อไปบทอาขยานต่อไปแมวเหมียวนักเรียนเคยอ่านหรือยังคะมีเด็กบางห้องท่องแล้วด้วยเด็กบางคนแอบท่องเก่งมากเลยลูกไม่ต้องแอบนะคะท่องได้เลยเพราะเราก็ต้องสอบอ่านอาขยานเหมือนกันนะลูกเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเมี้ยวเมี้ยวเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำค่ำซ้ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกตัญญูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยเดี๋ยวมาดูคำถามกันนะคะทำไมคนถึงชอบเลี้ยงแมวแมวชอบใกล้ชิดคนหรือ2แมวมีขนฟูหรือ3เพราะแมวรักความสะอาดข้อไหนที่สำคัญที่สุดคะตอบข้อ1ถูกไหมคะเพราะแมวชอบใกล้ชิดคนนะลูกต่อไปแมวมีคุณลักษณะเด่นด้านใด1ตรงต่อเวลา
สองเอื้อเฟื้อสามกตัญญูต่อกตัญญูถูกต้องค่ะต่อไปข้อสามนะคะใครมีคุณลักษณะเหมือนแมวเหมียวบ้างหนึ่งโด่งเข้าแถวซื้ออาหารข้อนี้เรียกอะไรสองหน่องช่วยแม่ดูแลน้องสามต๋อยตั้งใจทำการบ้านตอบข้อไหนคะเก่งมากค่ะข้อสองข้อหนึ่งเข้าแถวซื้ออาหารเป็นคุณธรรมด้านใดมีระเบียบวินัยถูกไหมคะข้อสองช่วยแม่เลี้ยงน้องอันนี้คุณธรรมข้อเดียวคุณธรรมข้อเดียวกันนะคะคือความกตัญญูข้อสามตั้งใจทำการบ้านคือความรับผิดชอบนะลูกต่อไปนกนกนกนะคะดูนกนะลูกนะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวควรครางครวนครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันมาดูคำถามกันนะคะทำไมนกกระจอกแปลกใจ 1. เพราะเห็นมะพร้าวต้นใหญ่ 2. เพราะเห็นแดดออกตอนฝนตก 3. เพราะเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องคำตอบที่ถูกก็คือเห็นแดดออกตอนฝนตกนั่นเองนะคะก็เลยแปลกใจต่อไปข้อ2ข้อใดมีความหมายตรงกับไม่รู้หนทาง1หลงทาง2ถูกทาง3ผิดทางนักเรียนว่าข้อไหนคะถูกต้องค่ะหลงทางนั่นเองไม่รู้ทางก็คือหลงทางนั่นเองนะลูกต่อไปนกกระจอกขออะไรจากมะพร้าว 1. ขอกินน้ำมะพร้าว 2. ขอให้มะพร้าวบอกทางหรือ 3. ขอพักหลบฝนตอบข้ออะไรคะข้ออะไรคะช่วยคุณยุ้ยตอบหน่อยเร็วข้อไหนถูกคะข้อไหนถูกลูกคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอพักหลบฝนนั่นเองใครตอบข้อนี้ถูกเก่งจริงๆเลยนะคะเนี่ยวงกลมก่อนเดี๋ยวเผื่อจะเด็กดูอีกรอบนึงจะได้ไม่คำตอบได้ไม่หายนะคะต่อไปฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่มีเอ้ยขอโทษไม่ลืมบุญคุณคำตอบข้อแรกคำถามข้อแรกเหตุการณ์ในเรื่องนี้เกิดขึ้นเวลาใดรุ่งเช้ากลางวันหรือกลางคืนคะก็คือกลางวันนั่นเองฝนตกแดดออกนะลูกนะต่อไปข้อ2เอ้ยขอโทษข้อ5ทำไมนกกระจอกจึงขอบใจมะพร้าวได้ยังคะตอบว่าเพราะมะพร้าวให้ที่พักหลบฝนถูกไหมคะโอ้เก่งมากลูกต่อไปข้อ6อาขยายบทนี้ให้ข้อคิดตรงกับคุณธรรมใด 1. ตรงต่อเวลา 2. แบ่งปันกัน 3. มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันตอบข้อ3นะคะถูกต้องเก่งมากเลยลูกวันนี้เนื้อหาอาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครดูไม่ทันเด็กๆก็ทำไมลูกเปิดดูย้อนหลังได้นะลูกนะทำให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเดียวที่มีเนื้อหาเยอะๆแบบนี้ก็เสร็จแล้วก็เราจะได้ส่งแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้ครูยุคงต้องจบคลิปแค่นี้นะคะเจอกันครั้งต่อไปค่ะลูกสวัสดีค่ะ